สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสยามไดซ์ไซด์นะครับแล้วก็เพื่อนๆช่อง T3B ครับพบกับผมครับ The Baby Boom Room to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องดำน้ำบ้างนะหลังจากที่เราไม่ได้พูดคุยเรื่องดำน้ำมาประมาณ 2-3 อาทิตย์ในช่องเพื่อนนะครับที่ยังไม่ได้เรียนดำน้ำหรือว่าคนที่เพิ่งไปเรียนดำน้ำจบมาใหม่ๆก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราไปเรียนดำน้ำเนี่ยแต่ละคนเรียนออกมาเนี่ยทำไมมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะมาว่าเรื่องหลักสูตรของการดำน้ำครับแต่ของผมก็จะพูดในส่วนของสถาบันนาวีนะฮะว่าในหลักสูตรของนาวีเนี่ยเรามีสอนอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆที่ไปเรียนดำน้ำเราจะได้รู้ว่าเวลาเราไปเรียนดำน้ำเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เคยเรียนกำลังตัดสินใจจะไปเรียนครับก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปโลกใต้น้ำกันครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูในหลักสูตรของนาวีกันครับก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนครับว่าในหลักสูตรเรียนดำน้ำเนี่ยในแต่ละสถาบันครับก็จะมีหลักสูตรที่แตกต่างกันไปนะขึ้นอยู่กับว่านโยบายของแต่ละสถาบันครับแต่อย่างไรก็ตามครับการเรียนดำน้ำครูผู้สอนทุกท่านต้องการให้คุณดำน้ำอย่างสนุกและปลอดภัยนะครับดังนั้นถ้าเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองทั่วโลกแล้วนะฮะถือเป็นลายเส้นที่เป็น worldwide แล้วเนี่ยเราสามารถเรียนกับโรงเรียนดำน้ำนะหรือว่าสมาคมไหนก็ได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนำนะครับให้เพื่อนๆที่เรียนดำน้ำจบแล้วแล้วก็ไปสอนเพื่อนกันเองหรือว่าเป็นรุ่นพี่สอนรุ่นน้องนะฮะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าคนที่สอนคุณเนี่ยจะต้องเป็นครูหรือว่าเป็นอินสตรัคเตอร์นะครับหรือเป็นคอร์สไดเรคเตอร์ที่จบมาด้านการสอนดำน้ำโดยตรงเท่านั้นครับแน่นอนครับในเมืองไทยนะเราก็รู้จักสมาคมดำน้ำใหญ่ๆอยู่2สมาคมครับนั่นก็คือสมาคมนาวีครับและสมาคมแพรดี้ครับใน2สมาคมนี้ครับจริงเป็นสมาคมพี่น้องกันนะฮะแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกไปครับก็จะพูดถึงนาวีแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเนื่องจากว่าพาดี้เนี่ยผมไม่ได้เป็นครูของพาดี้ครับในวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าในหลักสูตรเรียนดำน้ำของนาวีนั้นมีอะไรบ้างครับอย่างแรกนะครับในการเรียนดำน้ำครับเพื่อนๆที่อยากจะเรียนดำน้ำหรือน้องๆ นะฮะจะต้องมีอายุ10ปีขึ้นไปครับจนถึงอายุ15ปีเราก็จะเป็นจูเนียร์สกูบ้าไดเวอร์นะครับเมื่อคุณอายุ15ปีครับหรืออายุมากกว่านั้นนะก็สามารถเปลี่ยนบัตรครับหรือว่ามาเรียนตอนอายุ15ปีก็จะเป็นสกูบ้าไดเวอร์เลยนั่นเองนะครับโดยการมาสมัครเรียนครับคุณจะต้องไม่เป็นโรคประจำตัวดังนี้ครับโรคหอบหืดครับโรคหัวใจโรคความดันโลหิตและโรคลมชักครับหากคุณมีอาการเหล่านี้แล้วต้องการเรียนนะครับจะต้องให้แพทย์เซ็นรับรองนะครับในการใช้ยาหรือว่าอนุญาตให้เรียนดำน้ำลึกได้ครับแน่นอนครับนักดำน้ำที่ดีควรจะว่ายน้ำเป็นด้วยนะตามมาตรฐานแล้วเนี่ยเราขอให้นักเรียนว่ายน้ำได้อย่างน้อย15สโตรกด้วยท่าอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าสมาคมไหนก็ตามนะครับในการเรียนดำน้ำเนี่ยเราจะต้องมีเรื่องของการเรียนภาคทฤษฎีครับก็จะประมาณ 12-15 ชั่วโมงนะขึ้นอยู่กับครูผู้สอนนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับบทเรียนที่เพื่อนๆได้เรียนไปนะครับโดยจะเน้นไปเรื่องของฟิสิกส์ครับแล้วก็เรื่องของกายภาพครับแล้วก็เรื่องของการใช้ตารางดำน้ำการดำน้ำอย่างปลอดภัยเรื่องของสัตว์อันตรายใต้น้ำนะครับและการประถมพยาบาลเบื้องต้นนะรวมถึงอื่นๆครับแล้วแต่ว่าคุณจะเรียนในหลักสูตรอะไรหรือสมาคมใดครับจะในสาขาครับอย่างน้อย 12-16 ชั่วโมงนะเป็นการฝึกฝนสกิลต่างๆครับที่ต้องทำได้ 100% นะไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถไปออกทะเลได้นะครับการเรียนในสาขาก็จะประกอบด้วยการดำน้ำอย่างถูกต้องการใช้อุปกรณ์นะครับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยเหลือตัวเองรวมถึงการปรับเรื่องโบยันซี่การหายใจและอื่นๆครับที่ครูจะสอนให้คุณนะครับอาจจะมีข้อแตกต่างกันบ้างครับสำหรับบางสมาคมในการสอนเรื่องนโยบายความปลอดภัยเช่นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับครูผู้สอนและสมาคมนั้นๆนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหลักการของสมาคมทุกสมาคมครับเน้นให้ทุกคนดำน้ำอย่างปลอดภัยและสนุกสนานครับก็มีข้อถกเถียงกันมากมายนะครับสำหรับการเรียนดำน้ำแล้วเรียนไดฟ์เทเบิลหรือไม่ต้องเรียนไดฟ์เทเบิลนะครับไดฟ์เทเบิลคือตารางที่จะให้คุณรู้ว่าการดำน้ำของคุณเนี่ยมีไนโตรเจนสะสมไปในร่างกายมากเท่าไหร่เพื่อจะหลีกเลี่ยงอาการที่จะเกิดที่เราเรียกว่าโรคน้ำหนีบหรือว่าโรคเบนนั่นเองนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจการเรียนดำน้ำลึกนะครับก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงเรียนต่างๆที่สอนหลักสูตรดำน้ำนะหรือว่าแม้กระทั่งเว็บไซต์ของสมาคมนาวีเองได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเรียนดำน้ำกับครูบูมนะครับก็ติดต่อมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยก็ได้นะครับผมก็สอนดำน้ำอยู่ที่กรุงเทพครับแล้วก็อุดรธานีนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมวันนี้นะครับสำหรับความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการดำน้ำสกูบ้านะครับเพื่อนๆที่
อยากจะติดตามเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับการดำน้ำลึกนะฮะก็สามารถแอดไปที่แฟนเพจครับสยามไดฟ์ไซด์หรือเว็บ www.sayamdiveside.com ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็ใส่แท็กลิงก์ไว้ข้างล่างนี้อีกเช่นเคยครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะติดตามช่องครับ T3B ครับก็กด Subscribe ด้านนี้ได้เลยครับพบกับผมครับ The Baby Boom กรุ๊ปทุซุมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำแต่วันนี้ขอบคุณมากครับไปก่อนครับบ๊ายบาย